ครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญอีกเกมนึงนะครับที่เราสามารถเก็บ3แต้มในบ้านเราเป็นผลสำเร็จนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องขอบอกว่าก็ต้องเน้นทุกนัดนะครับทุกนัดเราต้อง3แต้มให้ได้ครับ3แต้มวันนี้นะครับก็เป็นของกองเชียร์ทุกคนครับพวกคุณสุดยอดครับวันนี้เชียร์ขาดใจนะครับถึงแม้ว่าลุ้นบอลจะเหนื่อยสักหน่อยกว่าจะได้ประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็สามารถเก็บ3คะแนนในบ้านเราได้ครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องนะครับกับทีมลาวโตโยต้านะครับที่จะมีขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็อยากให้เข้ามาช่วยชมช่วยเชียร์เยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจนักเตะนะครับก็จะได้เห็นนักเตะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ลงเตะยังไม่ได้โชว์ฝีเท้านะครับหลายๆคนในวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้เห็นทุกคนครับผมขอบคุณครับก็สวัสดีครับผมทวนอิสระพงศ์ลิลละครนะครับก็ดีใจครับที่ทำประตูแรกได้ในวันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกในเล็กที่2นะครับก็ยังเหลืออีกหลายแมตช์ที่เราต้องสู้กันต่อไปครับผมก็อยากฝากถึงแมตช์กลางสัปดาห์ที่เราจะอุ่นเครื่องกับลาวโตโยต้าก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเป็นกำลังใจให้นักเตะกันเยอะๆครับผมเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จด้วยกันครับขอบคุณครับผมอภิวัตเพ็งประโคนแมนหมายเลข28ขอนแก่นยูไนเต็ดครับวันนี้ก็สามารถยิงประตูได้ครับก็ขอยกประตูนี้ให้กับเพื่อนๆในทีมทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับแล้วเป็นของขวัญวันเกิดของตัวเองด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณทุกคนที่ร้องเพลง Happy Birthday ให้ครับแล้วเราก็ยังต้องเก็บชัยต่อไปครับวันพุธนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรจากลาวนะครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพื่อเตรียมทีมสู้ไปเยือนอุบลธานี FC นะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ